นี่คุณนายสามสี่นี่จะมักจะแอบค่ะวันนั้นก็แอบทิ้งนะนี่ถ่ายได้แป๊บนึงเดี๋ยวนางก็จะวิ่งหนีนางก็จะหลบเก็บตัวค่ะคุณนายสามสี่เขาเรียกอยู่ที่เดียวกันแต่ก็เลยที่มาทั้งคู่เลยองเอ๋อที่มาทั้งคู่เลยองเอ๋อนอนอยู่ค่ะมันพรมอยู่ค่ะโอ้ยลูกเอ้ยว่าไงคะองเอ๋อว่าไงคะเป็นไงลูกเดี๋ยวนะแม่อ้อมทำเสียงสองค่ะไม่ได้เลยเหมือนกับพูดลูกตัวเองไม่ได้องเอ๋อเป็นไงลูกมีคนถามหาเอฟซีถามหาบอกว่าถ่ายองเอ๋อหน่อยนางทมอยู่ค่ะนางทมอยู่พยายามลุกค่ะเรียกไหมมาลูกมามีแขกมาเยี่ยมโอ้ยหาว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 เรียกจะลุกไหมเนาะค่อยค่อยจะเย็นนิดนึงนะคะ FC จะเย็นนิดนึงนางกำลังทมแบบสบายสบายเลยอ่ะแล้วอันนี้อ่ะน้ำหมดตะกะมี FC บอกว่าอยากเห็นพี่หนึ่งปล่อยสามดำเดี๋ยวก่อนถ้าปล่อยต้องเคลียร์พื้นที่ก็เดี๋ยวพี่หนึ่งเดี๋ยวพี่หนึ่งค่อยถ่ายครับก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เคลียร์อะไรเพราะว่าเราดูว่าออกมาแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งรู้จะอะไรหรือเปล่าสามสีทำท่าจดจ้องยังไงล่ะลูกองเออลุกไหมคะหนูลุกไหมคะลูกกำลังนอนหลับสบายสบายเปย์เดียวกันสองตัวมันก็พังอะสิก็นั่นเนี่ยเนี่ยเปย์เดียวกันสองตัวนี่ก็พังอะสิยังกำลังขยับอยู่นะคะเอฟเอฟซีใจเย็นนิดนึงนะคะคือต้องตั้งท่าก่อนว่านับหนึ่งสองสามก่อนค่ะนับสิบก่อนนะคะไงลูกมาไหมคะไม่มานอนดีกว่าไม่ลุกแม่อ้อมไม่กวนใจนางนะคะแม่ปล่อยแม่อ้อมปล่อยให้นางนอนนะคะมาแล้ว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 ค่ะลุกแล้วนาง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 ลุกแล้วโอ๊ยโอ๊ยเก่งนะโอ๊ยเดินเก่งเนาะเดี๋ยวไปใส่ถ้วยแหละลุกขึ้นมาตอนไหนเห็นตอนลุกก็ไม่เห็นไงไงหันไปถ่ายเจ้าสองดำนี่ซะก่อนก็เลยไม่เห็นตอนลุกมาเดินเก่งอยู่เดินเก่งอยู่อื้อเก่งอยู่เก่งอยู่องเอ๋อเก่งอยู่ค่ะเดินตรงมาเลยนะตรงเดี๋ยวเลยเรื่องกินน่ะขอให้บอกเถอะที่1เลยนางเนี่ยอ่ะมาเนี่ยค่ะก็เหมือนโลกฝนนะคะชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละเดินกินนอนมีอยู่แค่นี้ล่ะค่ะก็ปล่อยให้นางกินไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูว่านางเดินไปนอนยังไงพี่หนึ่งบอกว่าให้พี่หนึ่งเล่าดีกว่าพี่หนึ่งมานั่งใกล้ๆตรงนี้แล้วพี่หนึ่งก็เล่าเสียงมันจะได้เข้าไปหรือพี่หนึ่งจะไปนั่งตรงองค์เออพี่หนึ่งต้องมาเล่าว่าเล่าให้ FC ฟังว่าจริงๆแล้วก็คือ3 4กับองค์เอ๋อเนี่ยเขาอยู่ที่เดียวกันเขาอยู่ที่บ้านเช่าแถวๆนั้นบริเวณนั้นอันนี้ว่าเราก็ให้พวกเขาจะกระโดดไปกระโดดมาอยู่แต่คือถ้ามาเจอเราก็ให้แต่เขาไม่ได้อยู่ประจำเหมือนอย่างไอ้3 4กับไอ้เจ้าตาบอดไอ้3 4ตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ประจำใช่เพราะเขาจะไปมาอยู่แถวบ้านเช่าอ่ะก็คือนางแค่ไปมาเฉยนางไม่ได้อยู่ประจำใช่แล้วองค์เอ๋ออยู่ประจำองเออเขาก็ไปมาเหมือนกันแต่เราไม่ได้เห็นเขาประจำนะจะผิดจากดำกับไอ้เจ้าสามสี่ตัวที่จัดกันอยู่กับไอ้เจ้าที่ตาบอดนะอันนั้นนะเขาเองจะอยู่ตรงนั้นประจำแต่เจ้าเนี่ยเขามานานๆจะมาถ้ามาเราเองก็ให้เหมือนกันอันนี้ว่าพอนานแต่พอแบบนานอยู่พักเอ๊ะแล้วก็สงสัยแล้วก็หายไปไหนตั้งคู่เลยมันมีตรงกำแพงเห็นไหมแล้วมันเป็นบ้านเช่าข้างฝั่งนู้นเออใช่มันเป็นบ้านเช่าเสร็จเราก็เลยขอเขาเข้าไปเข้าไปดูเพราะว่าที่แรกเขาเองก็ไม่ให้นะ
อืมเอ้าไม่ให้นี่หมายถึงไม่ให้เราเข้าไปดูใช่ไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าเราต้องเดินเข้าอ้อมไปอ้อมเข้าไปเขาไม่อยากให้เข้าไปยุ่งบ้านเขาว่างั้นใช่เพราะว่าเราเองต้องเดินอ้อมบ้านแบบคนอื่นเข้าไปเราเองก็ต้องไปขอไปขอตามบ้านแล้วก็ไปเจอเขาสภาพอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วใช่เป็นแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรอืมแล้วเขาก็อยู่กับเจ้าสามสี่เนี่ยก็คือสามสี่ตัวนู้นเขาก็จะอยู่เขาเป็นเพื่อนกันอ๋อก็เลยต้องเอามาพี่หนึ่งเอามาก็เลยต้องมาด้วยกันใช่ถูกต้องจะมาตัวเดียวหรือเอาเจ้าเอ๋อมาตัวเดียวมันก็ไม่ได้และช่วงนั้นน่ะไอ้แบบสามสี่เนี่ยป่วยด้วยนอนสามสี่ตัวนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นอะไรพี่หนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้แต่มันนอนปุ๊บอยู่เราแล้วก็เลยเอาไปให้หมออ้วนก่อนอืมอยู่กับหมออยู่กับหมออ้วนประมาณสองอาทิตย์ไอ้สามสี่นู้นอ่ะใช่สามสี่นะก็เลยเอามาอยู่ด้วยกันเลยคันนี้แต่ว่าเนี่ยเราก็จะฉีดยาฉีดวัคซีนอะไรให้ทุกอย่างทั้งหมดใช่แต่สภาพก็เป็นแบบนี้ไปแล้วแบบก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือมันอาจจะแบบคล้ายๆว่าเหมือนทุกอย่างมันตายไปหมดแล้วแต่ตอนที่เขาไปอยู่ตรงบ้านเช่านั่นแหละเราก็เลยไม่รู้แล้วเราเนี่ยเข้าบ้านเขาไม่ได้คือการที่เข้าบ้านเช่าเขาเราต้องเข้าบ้านเจ้าของแล้วก็ผ่านเข้าไปข้างในมัวแต่คุยไม่ได้มัวแต่คุยมือไม่ได้ส่องดูตัวอ้อมก็ไม่ได้ส่องไม่เข้าสามสี่มันขี้กลัวอันนี้ว่าตอนนั้นเราก็เลยไม่รู้เลยเราก็ไม่กล้าถามใครแล้วก็เลยขอเขาบอกอันนี้เอาออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าองค์เอ๋อกับสามสี่เนี่ยอยู่ข้างนอกนโมตัสสะอยู่ในกรงแล้วก็กินกล่องแก้วอยู่ในกรงแล้วพอถ้าพี่หนึ่งจะปล่อยเจ้ากินกล่องแก้วพี่หนึ่งก็ต้องเกลียสถานที่โดยที่ไม่ให้ปะกันด้วยใช่แม่ต้องเอาสามสี่กับไอ้เจ้านี่ออกมาก่อนเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าเขายังไงใช่ใช่และอย่างก็คือพี่หนึ่งต้องอยู่ด้วยณขณะนั้นคือเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาเราไปต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นก็คือเวลาจะปล่อยเฉพาะเวลาเรากลับมาเท่านั้นปล่อยก็ต้องปล่อยเป็นเซตไปเซตใช่ที่กล่องแก้วก่อนแล้วถึงจะนโมตัสสะเอามาให้มันชิ้นให้มันอะไรแต่ว่าต้องเอาสามสี่ตัวนี้ออกมาว่าข้างในเพราะว่าคนละส่วนกันเราก็ไม่รู้จะฟัดกันหรือเปล่าแล้วไอ้เจ้านี่ก็ทำอะไรใครไม่ได้ใช่แล้วห่วงเจ้านี่เพราะว่าถ้ามันไม่นี่กันมันอาจจะฟัดกันได้แมวตอบไม่ได้เราไม่รู้อาจจะตกไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าโดนหูโดนตาแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะดีเนาะวิ่งหนีไม่ทันอะไรไม่ทันก็เลยต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงขาFC สงสารองค์เอ๋อไหมคะสัญญาณโทรศัพท์หนึ่งสัญญาณอันนี้เสาโทรศัพท์เสาโทรศัพท์หรือว่าเป็นลานไขลานหนึ่งไขผ่านบางก้อนมาองค์เอ๋อไหมดูจะนอนสักหน่อยมาปุ๊บหนูเนี่ยขามาฝั่งเนี้ยเหมือนเขาอ่อนไปใช่ใช่ใช่เหมือนเขาอ่อนไปก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าแปลออกอ่ะผ่านตรงเนี้ยเออไหมเออขึ้นหมดเลยอ่ะเก่งจริงๆลูกเรื่องกินนะขอบอกเรื่องไก่ย่างนะเออชอบหมูถ้าไก่ย่างนี่เราต้องขอเลยเนี่ยขาข้างนี้มันไม่ดีนะเหมือนขาข้างนี้เขาไม่ดีแปะขามันจะตัดแปลออกอ่ะฝั่งเนี้ยมันจะต้องเยอะเลยขาแปะน้ำตาเริ่มไหลเพราะว่าบ้านได้ไหมจะให้เขาจริงเหรอพี่พูดไปพี่หนึ่งกล้าให้ใครเหรอสงสารมันขนาดนี้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยนะกลางคืนถ้านอนในบ้านมีห้องหับเรียบร้อยแล้วกลับมาก็รู้เวลานะพี่รู้เราฝนยังรู้เลยเวลาอ้อมเราฝนยังรู้เลยเวลาอ้อมตื่นเราฝนจะรู้นะไม่รู้มันรู้ได้ยังไงก็ไม่เข้าใจแมวไม่เข้าใจสัตว์ตอนที่มันทำอะไรมากไปได้ตัวเขาอะได้แค่นี้มันก็เลยได้แค่นี้บางทีมันนั่งรอหน้าประตูความที่เขาได้แบบแค่นี้แต่ว่าตรงขอบมันตรงประตูนี้เขาเดินขึ้นก้าวได้ค่อยช้าช้าก็คือทำใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆอะไม่เร่งรีบกับใครเขาถ้ามึงจะกัดกูก็เดินงี้มึงอยากกัดก็กัดเลยเพราะฉะนั้นไปปล่อยข้างนอกไม่ได้คือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเร่งรีบเหมือนใครกูเดินอย่างเงี้ยมึงจะกัดก็กัดถ้ากัดกูก็ตายตรงนั้นแหละใช่ไหมไอ้จี๊ดขู่แฟดก็ปล่อยมันขู่ก็ปล่อยช่างอะไรล่ะมึงอยากขู่ก็ขู่ไปไม่แบบจี๊ดแค่ขู่แค่เดินผ่านก็ขู่มันขึ้นเขาจะไม่ได้ทำอะไรคือเรารู้ว่าจี๊ดเนี่ยไม่ทำอะไรเราก็เลยจะไม่ค่อยอะไรแต่ว่าในกรงเนี่ยเราเลยต้องเฝ้าก่อนอย่าไว้ใจไว้ใจใครไม่ได้
ใช่เพราะว่าคือนางจะเดินของนางเอาเหอะใครอยากทำอะไรก็ทำใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเอาเลยมันตกมาอะไรอย่างเงี้ยตกไปแต่นางก็แค่นั่งสงสารตกให้พอใจอะไรประมาณนี้เหนื่อยแล้วหยุดเองเหนื่อยขึ้นเบื่อกันไปเองเลยโอ้ลูกเอ้ย